สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ y YouTube พี่กันน้องแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเข้าไปแล้วก่าวทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พี่กันได้เลยนะคะลูกของคุณแม่ที่อยู่ดีๆค่ะติดแม่มากขึ้นนะคะเพราะอะไรนะคะมาบอกถึง6อาการบ่งบอกนะคะว่าลูกของเรานะคะเข้าสู่ภาวะพัฒนาการก้าวกระโดดค่ะหรือว่าช่วง the one the week ค่ะที่ คือลูกติดแม่เนาะบางทีเราจะเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมลูกที่ติดแม่ประมาณนึงแต่อยู่ดีก็แบบมาติดแม่มากขึ้นเป็นช่วงเนี้ยเพราะอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวขอเปิดไฟล์ที่พี่กันเตรียมไว้นิดนึงก่อนนะคะ ใครเป็นอยู่บ้างนะคะว่าลูกอยู่ดีติดแม่มากขึ้นนะคะใครเป็นอยู่ก็แชร์ประสบการณ์ได้นะคะว่ากําลังเป็นอยู่นะคะเอางี้ละการกดหนึ่งค่ะลูกติดแม่มากขึ้นนะคะธรรมดาติดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ทํำไมอยู่ดีติดแม่มากขึ้นเหตุผลที่ทําให้ลูกติดแม่มากขึ้นนะคะ,เ,นนะ,คะเพราะอะไรวันนี้มาบอกให้พร้อมกับวิธีสังเกตค่ะว่าใช่ตามที่พี่กันบอกไหม สวัสดีค่ะกำลังติดเลยห่างกันสองเก้าร้องบ้านแตกนะคะกดหนึ่งเลยนะคะคุณแม่มานแล้วนี่บอกว่ากดหนึ่งเลยค่ะคืออย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันก็คือเกิดจากช่วงรีบหรือว่าช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เราจะสังเกตยังไงอะ่ะว่าลูกเรากําลังอยู่ในช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดนะคะหรือว่าช่วงวันเดอร์วีควันเดอร์วีคคืออะไรเอางี้ก่อนวันเดอร์วีคก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะคะ สองท่านนะคะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กแรกเกิดจนถึงขวบปีแรกเนี่ยว่าทําไมอยู่ดีถึงงองแงมากขึ้นนะคะทางนักพิทยาศาสตร์สองท่านนั้นก็เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสมองแล้วก็พัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรวดเร็วนะคะ mm. อ่าเลยส่งผลให้ลูกเนี่ยมีอาการเดี๋ยวที่พี่กันจะบอกนะคะหกอาการนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีทุกคนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอะไม เดวันเดวีหรือว่าวันเดวีหรือช่วงรีบพัฒนาการกกระโดดเนี่ยมันจะอย่างนี้ค่ะมันจะมีก็คืออาการช่วงองอแงมากช่วงปกติช่วงองอแงมากสลับไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆมันเป็นเหมือนวงจรนะคะไม่มีไม,ไม่ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หายแล้วเดี๋ยวเป็นอีกหายแล้วเป็นอีกแบบนี้นะคะซึ่ง ซึ่งเดวิกเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะสังเกตว่าลูกเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีเรื่องของพัฒนาการที่เปลี่ยนไปนะคะสำหรับเราดีแต่สําหรับเด็กเนี่ยคือเด็กเขาต้องใช้การปรับตัวนะคะเลยทาให้เขามีอาการแบบติดแม่มากขึ้นงอแงมากขึ้นได้นั่นเองค่ะสาหรับอาการติดแม่มากขึ้นนะคะช่วงนี้อาจเกิดจากภาวะพัฒนาการก้าวกระโดดนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันมีวิธีการสังเกตนะคะว่าลูกอ่ะเป็น อาการจากภาวะพัฒนาการก็กระดูดนะคะมี6อาการค่ะข้อแรกค่ะติดร้องไห้มากกว่าปกติสองค่ะนอนน้อยลงนอนยากขึ้น 3. ต้องการแม่เป็นพิเศษติดแม่มากขึ้น 4. ค่ะเริ่มกินน้อยลงหรือในบางคนอาจจะกินมากขึ้น 5. อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสวิงนะคะ กคือหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นอารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่พอใจง่ายนะคะนี่คือหอาการที่บ่งบอกว่าลูกของเรานะคะอยู่ช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดโดยช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดอ่ะเขาจะมีชาร์ตให้อยู่นะว่าจะเกิดช่วงไหนเดี๋ยวพี่กันจะบอกให้นะคะเพื่อคร่าวๆว่าถ้าลูกของคุณแม่เนี่ยติดแม่อยู่ดีก็ติดแม่มากขึ้นช่วงช่วงวัยเนี้ยเพราะหกอาการที่พี่กันบอกเนี่ยอ๋อเราก็ทําใจไว้เลย เออทาไมเราต้องรู้เนาะว่าลูกมีภาวะพัฒนาการก็โดดก้าวกระโดดก็เพื่อที่เราจะได้ปรับมือได้ทําใจได้พร้อมรับมือเพราะว่าอาการนี้มันจะอยู่แล้วมันหายไปไงแล้วก็จะได้รอว่ะเดี๋ยวก็หายนะลูกไม่ได้เป็นอะไรลูกแค่อย่าเพิ่งไปเครียดว่าเ,เกิดอะไรขึ้นลูกเลี้ยงยากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะมันเป็นเรื่องของช่วงวัยนะคะโดยนะคะลูกจะเข้าสู่ช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดเนี่ยก็ช่วงประมาณ5สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะ 8สัปดาห์นะคะหรือ2เดือน12สัปดาห์นะคะหรือประมาณ3เดือน19สัปดาห์นะคะ26สัปดาห์หรือ6เดือนนะคะส7สัปดาห์คือ8เดือนครึ่ง4ี่สสัปดาห์นะคะประมาณ10เดือนครึ่งนะคะ55สัปดาห์นะคะขวบขวบป่านะคะขวบนิดนิด64สัปดาห์นะคะก็คือ1ปีนะคะ2เดือนนะคะ แล้วก็75สัปดาห์นะคะคือหนึ่งปีประมาณ1ปีครึ่งนะคะที่ลูกจะมีเออันนี้เอาแค่หนึ่งปีครึ่งนะคะช่วงช่วงพัฒนาการการกระโดดที่จะมีติดแม่มากขึ้นงองแงมากขึ้นนอนน้อยลงนอนยากขึ้นกินน้อยลงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายนะคะอ่าอันนี้เลยนะคะที่ทําให้ลูกของคุณแม่ ติดแม่มากขึ้นอันนี้พี่กันจะแยกจากภาวะแยกจากซึ่งมันเป็นตามวัยอยู่แล้วนะภาวะแยกจากเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณแเดือนซึ่งเราก็ต้องรับมือเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วกับภาวะแยกจากนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ดีมาเป็นแบบติดมากขึ้นอ่ะให้เราคิดถึงเรื่องของพัฒนาการก้าวกระโดดนะคะอ่ะเวลาแก้ปัญหาเรื่องภาวะแยกจากหรือว่ากลัวการแยกจากหรือว่าติดแม่เนี่ยเราต้องทํายังไงให้ได้ก็ได้ให้ลูกอะ่ะ เกิดความมั่นใจว่าแม่หายไปแล้วเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแม่ไม่ได้ไปไหนนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานึกออกว่ามันไม่ได้แบบทำหนุนเดียวแล้วลูกจะรู้เรื่องนะคะหลูกจะเข้าใจนะคะเด็กเขาต้องค่อยๆพัฒนาเรื่องของความจําใช้งานเช่นแม่บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่ไปกินน้ําเดี๋ยวแม่มาครั้งที่หนึ่งกลับมาเพราะที่สองแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปตรงนี้นะเดี๋ยวแม่มากลับมาเขาจะเริ่มจําว่าแม่ไปแล้วกลับมานะคะการเล่นจะเอ๋การเล่นซ่อนหาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น ตัวช่วยชนิดหนึ่งที่ช่วยเรื่องของเรื่องของการก่การแยกจากหรือภาวะติดแม่ได้นะคะ,ะสร้างความมั่นใจให้ลูกกจักเล่นซ่อนแอบจ้าเอ๋นะคะแล้วกเ็เวลาจะไปไหนห้ามหนีลูกไปให้บอกถึงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจก็คือต้องบอกนะคะเขาจะได้สร้างเกิดความมั่นใจได้นะคะ,ะพาลูก ไปเล่นกับคนอื่นด้วยก็ช่วยได้นะคะคือไปเจอญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะคะแต่แม่ย่าเพิ่งทิ้งเขาไปนะแม่ต้องอยู่เขาด้วยนะคะก็จะช่วยได้นะคะเพราะเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่ามันมีคนอื่นด้วยนะนอกจากแม่นะคะโอเคนะคะใบบุงแล้วเนาะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะก็ใครมาฟังย้อนหลังก็กดทักทายกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางติกต o กด้วยนะคะ